เรามารู้จักกับชีสฮาโลมี่กันเถอะข้อดีของการกินชีสฮาโลมี่มีแคลเซียมสูงชีสฮาโลมี่นั้นมีโปรตีนดีต่อกล้ามเนื้อผิวร่างกายเรานั้นต้องการสารอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเราต้องการสารอาหารที่เพียงพอต่อเซลล์เนื้อเยื่อข้อที่ไขมันเต็มจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโปรตีนจะช่วยย่อยช้าและช่วยเรื่องน้ำตาลในเลือดผลิตภัณฑ์นมไม่ควรกินและชีสนี้ไม่เหมาะกับใครที่กินวีแกนจะไปซื้อชีสนะทุกคนเราที่เราจะทำวันนี้เรียกว่าฮาลูมี่นี่เลยเราใช้แบรนด์ของ The Cheese Baron เป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยแล้วก็ชอบซื้อโยเกิร์ตของเขาโยเกิร์ตของเขาอร่อยมากแล้วโยเกิร์ตของเขาก็แบบครีมมี่มากแล้วก็มีคลิปที่เราทำกินแล้วก็ไวรัลใน TikTok ด้วยรูปแบบนี้ก็เหมือนเต้าหู้เลยอะนี่เลยเหมือนเต้าหู้มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปละลายนะก็คือจะเป็นชีสของเราทุกคนนี่แล้วก็เอาไปย่างนิดหนึ่งนะทุกคนเราจะมาชิมกันว่ารสชาติแบบมันเป็นยังไงนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้เขากินกันแบบนี้นะเราค้นหารูปใน Google แล้วก็ทำแบบเขาอร่อยทุกคนคือมันรสชาติแบบเค็มๆมิดนิดแล้วก็หวานๆนิดๆใช้ได้เลยอ่ะแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบกรอบๆหน่อยอ่ะทุกคนจริงๆแต่ได้สรุปให้ฟังนะเค็มกรอบเดี๋ยวเราจะแบบผลไม้มากินด้วยดีกว่ากินกับผลไม้นะทุกคนนี่เลยกัดชิมชิ้นหนึ่งคำแล้วก็กินผลไม้หนึ่งคำอร่อยกินชิ้นหนึ่งคำเดี๋ยวเราจะมาสรุปคลิปวันนี้นะทุกคนก็คือสรุปว่าชีสฮาโลมี่นั้นจะมีรสชาติที่หนึ่งรสชาติเค็มแล้วก็กรอบนะทุกคนแล้วก็เราส่วนตัวชอบชีสฮาโลมี่ไหมเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปย่างอ่ะเราคิดว่ามันจะไม่เค็มนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย